ดูเรื่องงูครับมีงูเห่านะฮะที่ชลบุรีเนี่ยนะโอ้โหแต่เหลือเชื่อนะชาวบ้านได้บอกเจองูเห่านะอย่าไปฆ่าเขาทำไมล่ะน่าจะเป็นงูเจ้าที่เหมือนกับมาให้โชคโอ้โหเจองูเห่าจะมาให้โชคอีกนะครับตอนนี้ชาวบ้านเราต้องเรียกกู้ภัยครับมาช่วยจับร้านอาหารป่าร้านอาหารตามสั่งครับที่จังหวัดชลบุรีอยู่ๆเนี่ยมีงูเห่าเนี่ยเข้ามาในบ้านอุ้ยยังดวงดีนะร้านอาหารป่าปกติงูนี่ไม่รอดนะเอามาทำเป็นเมนูเลยนะใช่ใช่ใช่นะครับผมนี่เข้ามาแล้วก็แผ่แม่เบี้ยเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงขู่แบบขู่ฟ่อฟ่อก็เลยไม่ตัวอะไรก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นงูเห่าคิดว่าเป็นแมวโอ้ปรากฏว่าไปก้มดูดีนะเขาไม่พุ่งออกมาครับก็ต้องตามกู้ภัยมาจับนะครับแต่เจ้าของก็เน้นเลยนะขณะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารป่านะเขาเน้นเลยว่าเอาไปปล่อยอย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปทำเขาเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ครับเข้ามาให้โชคให้ลาภกับบ้านเอาไปดูงูเหลือมที่ปทุมธานีกันบ้างผมเจ้าที่ศูนย์วิทยุหน้าพระรานเขารับแจ้งจากประชาชนเจ้าของรถคันหนึ่งนี่ชี้ให้ดูเลยจู่ๆมีงูเหลือมเข้ามานอนในกระโปรงหน้ารถเขาโอ้ต้องระวังเลยหน้านี้งูเยอะจริงๆแล้วไล่ยังไงต้อนยังไงก็ไม่ออกสุดท้ายต้องให้เจ้าที่เนี่ยใส่ถุงมือหนังมาไล่ดุนดุนดุนเจ้างูเหลือมก็ไม่ยอมออกนะหนีจากมุมหนึ่งไปอยู่อีกมุมหนึ่งในกระโปรงหน้ารถเป็นรถของพี่ณัฐวุฒิดรุณศรีอายุ46ปีนี่แหละฮะพาเจ้าที่ไปกำลังไล่กันอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยงูก็สู้คนไม่ได้จับออกมาจากรถได้สำเร็จแต่พี่สงสัยทำไมงูชอบไปอยู่กับโปร่งหน้ารถบ่อยครั้งนะอุ่นเหรอคือสตาร์ทรถแล้วมันเกิดความอุ่นเวลาเราจอดรถทิ้งไว้เขาก็เลื้อยเข้ามาหลบเหรออาจจะเป็นที่ไปได้ไหมปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีไออุ่นงูก็เลยชอบไหมอ๋อนี่ดึงออกมาแล้วนะครับโอ้ตัวไม่เล็กนะครับแม้แต่พี่เขาใส่เสื้อนี่ลายเดียวงูเลยไหมแซวกันนะครับโอ้ยพาไปเที่ยวอีกดีกว่า